สวัสดีสบายดีเพื่อนเพื่อนวันนี้มาพบกับแม่น้องไอติมลุยสวนแล้วจ้ะมาพบกันมื้อนี้พี่น้องจะเอามะขามเรียน2ต้นนี้ไปปลูกไปซ่อมต้นที่ตายเมื่อคืนนี้พี่ใหญ่ก็คือพี่ช้างนะเพื่อนเพื่อนเขามาตรงนี้แหละเนี่ยก็คงแบบเกะกะทางเขาแหละก็ทุเรียน2ต้นนี้ก็ล้มเลยกระจายเลยเพื่อนเพื่อนอันนี้เราเลยจะเอาไปซ่อมก่อนเอาไปลงหลุมซะก่อนน่าจะปลอดภัยดีเพราะตรงนี้เพิ่นเขาเดินมาเมื่อคืนเนี่ยทุเรียนก็ล้มระนาวไปเลยเพราะว่าเท้าเขาอะไปโดนเนาะอันนี้เราจะเอา2ต้นนี้เอาขึ้นรถปะเดี๋ยวเอาขึ้นต้นแล้วเพื่อนปะไปตามกันเลยไปตามกันเลยว่าแม่น้องอาติมจะไปซ่อมตรงไหนไปซ่อมทุเรียนตายเพื่อนๆเนี่ยปะเอาไปเลยนี่อะอันนี้ก็คืออันนี้รถเรานะคะรถที่เราจะเอาไปเอาทุเรียนไปลงเพื่อนๆเรามีมอเตอร์ไซค์คันเดียวนี้เราจะเข็นไปไกลเหมือนกันปะไปตามกันเลยเพื่อนๆว่าเราจะไปปลูกตรงไหนคนนี่แล้วก็มาถึงแล้วเนาะอันนี้คือว่าแม่น้องอติมจะมาซ่อมนะคะมาซ่อมทุเรียนตายขุดยากสักหน่อยดินเหนียวอันนี้เรามาใส่หลุมเก่าเลยโอ้ยเหนื่อยทุกคนคะโอ้ยถ้าเราไม่เอามาซ่อมก็ไม่ได้เมื่อคืนนี้พี่ใหญ่ผ่านมาเตะซะแล้วพี่น้องเตะทุเรียน2ต้นไหนกระจายคนละที่ละทางเราก็เลยเอาไปลงซะอย่างน้อยก็ตายนี้ต้นที่เราปลูกที่เราปลูกกับตายที่นั่นยังคนละนั่นหน่อยอ่ะดินมันเหนียวเพื่อนนี่หลุมเก่าเขาดับแรกแล้วก็แต่เราโรยนี่เสื้อในโคโลมาในหรือไตโทโลมาแหละพี่น้องเป็นเสื้อเป็นที่ว่าเราทำไว้เนาะวันนี้เราก็มาป่าถุงกันเลยทุเรียนนี่มันพอตายปุ๊บเราก็ปลูกเลยทุกคนตายแล้วปลูกนี่ตายแล้วก็ปลูกตายแล้วก็ปลูกไม่ต้องไปอันนั้นดอกทุเรียนปีนี้แพงมากๆเลยทุกคนนี่ไม่ต้องไปดีลายอะไรมากมายลงเลยเดี๋ยวพอท่านกินพอท่านกินเอาดินใส่ดินใส่อันนี้คือแม่น้องอติมมาซ่อมนะคะเอามาซ่อมหลุมที่ว่าเขาตายเราก็มาทดแทนนะเพื่อนๆดินเหนียวมันจะยากหน่อยวันนี้เราก็กบนะกบแล้วกบรอบนอกนะเราไม่ต้องไปกบข้างในมานะเพื่อนๆโอ้ยเหมือนรีบยังไงไม่รู้ทุกคนเราก็เสร็จไปแล้ว1ต้นอันนี้คือเรามาซ่อมนะทุกคนเดี๋ยวเราไปซ่อมดูอีกต้นใหม่มันมี2ต้นที่แม่น้องอติมมาเอามาปลูกเนาะทุเรียนวันนี้ขึ้นป้ายวันนี้ก็ร้อยกว่าหัวมันแต่ว่าสวนแม่น้องอติมอยู่หมดแล้วหมดแล้วทุกคนหมดแล้วเหยียบลงตั้งจักหน่อยหนึ่งเพื่อนๆโอเคเหยียบข้างๆนะคะแล้วเหยียบข้างๆลุมนะแล้วไม่ต้องไปเหยียบตรงนี้เลยนะเหยียบข้างๆที่ว่าให้ดินมันลงดูเหงื่อเสร็จเหงื่อหน่อยเพื่อนๆนี่แหละการปลูกทุเรียนก็ไม่ยากเท่าไหร่เพื่อนๆคนล้มแล้วก็ปลูกเลยแต่ก็จะยากตอนที่เราดูแลยังไงติดตามช่องแม่น้องอติมลุยสวนเข้ามาดูแลได้ค่ะทุกคนแต่จะดูแลแบบไหนให้ทุเรียนเราไม่ตายมากแต่จะว่าไม่ให้ตายก็ไม่ได้นะเพื่อนทุเรียนอย่างนั้นเขาก็ไม่สร้างขึ้นมาไม่ทำพันธุ์ขึ้นมาหรอกเพราะทุเรียนนี้ปลูกแล้วก็ตายให้ผลผลิตแล้วก็ตายไม่ให้ผลผลิตก็ตายโอ้ทำยากเพื่อนแต่ก็ทำใจเขาออกผลผลิตมานี่โอ้โหกำไรมหาศาลไปวันนี้เราไปติดตามดูต้นใหม่กันเลยเพื่อนๆไปนี่ทุกคนแปลงนี้คือแปลงอีกแปลงหนึ่งนะตอนนี้ก็บรรยากาศเย็นๆแม่น้องอติมมาซ่อมแปลงนี้เดี๋ยวจะพาไปดูแปลง
แปลงนั้นเพื่อนปะตรงที่ว่าเราจะไปซ่อมอ่ะคือว่าไม่ไหวแล้วเราต้องซ่อมใหม่เลยทุกคนเอาไว้ก็เสียเวลาตรงนี้มาตรงนี้ตรงนี้เพื่อนๆตรงนี้นี่มาดูกันมาดูกันนี่ไงตัวนี้เนี่ยตรงนี้เราจะมาซ่อมโอ้ยอ้าวนี่มันมี2ตายไปแล้วต้นนึงเอานี้แล้วก็ลงมือกันเลยทุกคนต่อไปเราก็จะมาลงตรงนี้นะทุเรียนจะตายก่อนไม่น้องก็ติมปลูกแล้วมั้งยังไม่ตายรีบตรงนี้มั้งต่อไปแล้วก็จะขุดกันเลยเปลี่ยนตำแหน่งได้ก็ดีเพื่อนตำแหน่งเลยขุดใหญ่เลยขุดกว้างไปเลยพ้นนี่เราใช้เสียมขุดเอาโอ้ยเกะกะแห้งเกะกะนี่กินสวยนะปรึบโอเคมาต่อไปเราลุยกันเลยคราวนี้เราก็ทำการต้นที่2นะทุกคนแล้วก็ใส่เนี่ยเชื้อไดโทรมาอะไรนี่แหละเป็นเชื้อเป็นนะคะทุกคนเราเอามาทำเองเอ้าพูดหลายว่าหลายพี่น้องลืมเอาถุงดำออกจังหน่อยบ่สิว่าปลูกทุเรียนเป็นบ่เป็นจ้าเป็นบ่เบิ่งมองดูถุงมันอยู่ใส่อันถุงดำน่ะอ้อหนูฟังหมดแล้วเมื่อก่อนแม่น้องอติมเคยนะคะเคยมาปลูกต้นไม้ครั้งแรกฝังไปทั้งต้นดินเลยฝังไปทั้งถุงเลยเพื่อนๆไม่เคยปลูกในชีวิตก็ไม่เคยได้ปลูกไงพอมาอยู่ในนี่ก็มีประสบการณ์หลายอย่างทุกคนเอ้ยคนเรามันต้องมีประสบการณ์นะเนาะหลังจากที่เราปลูกแล้วเราก็จะเอาดินของเขาเนี่ยมากบเขาเลยทุกคนกบตรงนี้นะคะไม่ต้องไปปิดตรงนี้เขานะคะทุกคนรากเขาเนี่ยเพราะทุเรียนนี่เขาเป็นทุเรียนที่แบบว่ารากเขาตื้นทุกคนวันนี้เราก็นำไปเพื่อนเขาก็ไปถึงไหนแล้วล่ะเพื่อนเขาก็จะเอาลูกกอดอยู่แล้วอันนี้เพิ่งจะมาปลูกทุกคนเอ้ยเหยียบรอบๆหน่อยทุกคนวันนี้ก็โอเคเสร็จแล้วโตวันโตคืนนะจ๊ะอย่าตายร้ายเฒ่าแก่บ่เสียเงินซื้อตลอดเลยปลูกทุเรียนต้องทำใจนะทุกคนทำใจแล้วก็เวลาเขาให้ผลผลิตมามันก็ใช้ได้เพื่อนถือว่าโอเคนะยิ่งทุเรียนทุกวันนี้ไม่พอเลยในตลาดไม่พอทานเลยนะโอ้โหดำใส่กันนะราคาทุเรียนน่ะดีแต่ไม่มีทุเรียนขายทุกคนเห็นแล้วก็ภูมิใจนำชาวสวนทุเรียนจริงๆเนาะเขาแบบช่างรายได้เป็นกอบเป็นกำมากๆเลยทุกคนเหนื่อยขอพักเหนื่อยสักหน่อยเด้อเห็นไหมน้องอติมกะมาแบ่งปันความรู้ให้ทุกคนเนาะบางทีอาชีวะแบบบอชัดเด้อพี่น้องภาษาไทยกับซีบอไทยกับบอไทยที่ลาวกับบอลาวทั้งสองภาษาทุกคนก็ไม่ว่าไทยหรือลาวที่ไหนเขาก็ฟังออกทุกคนนะฟังออกทุกคนแล้วล่ะจ้ะแปลว่าพอพักหน่อยเพื่อนแปลงนี้ก็นี่บางต้นเขาก็โตแล้วอันนี้เราก็มาปลูกนะถ้าว่าผลไม่ตกพรุ่งนี้พ่อใหญ่หน่วยก็จะมาให้น้ำถ้าเราปลูกไม่ให้น้ำนะทุกคนก็2วันเท่านั้นแห้งเพราะว่าเราไม่ได้ให้น้ำก่อนจะมาปลูกนะอันนี้คือเรามาซ่อมนะคะมาซ่อมทุเรียนค่ะตายซ่อมสำหรับคลิปนี้โอ้ยแม่น้องอติมพอพักนิดนึงตอนนี้เราก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะพารถเรากลับบ้านแล้วเพื่อนรถก็เป็นรถสุกได้ทุกคนเราพามานี่เรามีรถแค่คันเดียวอีกคันหนึ่งเขาเอาไปใช้งานแล้วก็เข็นมาไกลเหมือนกันนะทุกคน
เห็นมาจากที่พักก็โอ้ยนานเหมือนกันนะกว่าจะถึงตอนที่เข็นกลับอีกเพื่อนๆขึ้นเนินอีกมีเนินตอนลงมาก็ปล่อยลงมาเลยวิ่งกันแทบไม่ทันตอนขึ้นไปนี่หน้าดำหน้าแดงแน่ๆอ่ะทุกคนวันนี้แม่น้องอติมก็พามาดูบรรยากาศเนาะนี่เพื่อนๆขอโทษขออภัยนะคะบรรยากาศเย็นๆก็ไม่เย็นร้อนเหมือนกันหน้าร้อนข้างบนนี้จะเป็นภูเขานะทุกคนนี่เอาสำหรับคลิปนี้แม่น้องอติมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เดี๋ยวเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่น้องอติมสร้างคลิปใหม่ๆไปเรื่อยๆเนาะตอนนี้เราก็พร้อมเดินทางจะกลับแล้วทุกคนนี่ก็มาแบ่งปันความรู้ให้ทุกคนเนาะถ้าหมักก็กดไลค์ถูกใจก็กดแชร์นะคะขออันดับแรกก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามแม่น้องอติมลุยสวนจะไม่ลืมท่านทุกคนมีบุญคุณต่อแม่น้องอติมทุกคนค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่ๆน้องๆปุ๊บป้านะอาเนาะจะเป็นผู้คุณปู่คุณย่าทุกคนแม่น้องอติมขอนับถือเป็นพระคุณต่อแม่น้องอติมลุยสวนสำหรับวันนี้โชคดีมีเงินใช้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขคนสบายดีและสวัสดีนะจ้า